ราะทุเรียนแปลงนี้มีเรื่องการใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกวิธีทรงมันจะเป็นทรงจิ้งเหลนทรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยางพาราไม่เกี่ยวข้องเลยแปลงนี้เราโค่นยางพาราออกแล้วก็ตอนปลูกเนี่ยแสง 100% กล้าพูดเลยนะอันนี้อาจจะติดต้นยางนะแต่ข้างในก็ไม่ติดก็เป็นทรงมันไม่ยอมแผ่ข้างพอผมมาเห็นปุ๊บผมบอกว่ามันคือการใส่ปุ๋ยที่เราไม่คิดทีนี้จังหวะในการใส่ปุ๋ยเพื่อทำให้โครงสร้างใบมันใหญ่แก้วิธีไอ้ที่ทรงที่เป็นผอมๆสูงเนี่ยต้องใช้อินทรีย์เคมีเท่านั้นใส่ช่วงระยะใบอย่างนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของพวกคุณนะช่วงนี้ห้ามใช้เคมีแตะไปออกมาแล้วเห็นไหมแล้วไปใบเป็นระยะฝักดาบภาพรวมๆให้ใส่อินทรีย์เคมีที่ตัวหน้าค่อนข้างจะสูงคุณยอดที่มันจะออกมาตอนนี้1 2 3 4ตอนนี้ค่าว่า5ใบแล้วข้อมันจะสั้นเห็นไหมมันเริ่มหมดอาหารแล้วคุณต้องใส่ปุ๊บเดี๋ยวใบพวกนี้มันแทนจะอีกสัก 3-4 วันมันแบมันไม่แบนะมันจะยาวแล้วข้อจะยืดอีกทีเนี้ยมันอาจจะได้เป็น 4-5 ใบแล้วเพราะอินทรีย์มันกินต่อเนื่องก็ภาวนาให้ปุ๋ยมันเทขึ้นทันแล้วกันนะฮะช่วงนี้จะเป็นเราต้องการให้มันเป็นเขาตำลึงเพื่อให้กิ่งมันคล้อยตามนี้กิ่งแบะอย่างนี้ไม่ใช่เอาเชือกไปเอาแขวนขวดเอาเชือกไปตอกหลัก คิดแบบเด็กป.1ยังคิดไม่ได้อ่ะ แต่คนที่ทำคิดได้ไงวะเอาจริงผมเคยทำแล้วแม่งเด้งคืนด้วย ไม่เดี๋ยวเคยทำแล้วเอาเชือกดึงนี้เลย แม่งท้ายสุดแม่งงอเหมือนเดิมเอาเหี้ยแล้วไอ้ตรงนี้มาทำมันอยู่นะหนู แต่ปลายมันคือมันหาแสงเพราะนั้นวิธีแก้อย่างเดียวคือทำให้ใบมันใหญ่ให้มันหนักแล้วเดี๋ยวมันจะถ่วงมาเองออโต้เลยเพราะนั้นแปลงไหนที่แตกใบดีๆกิ่งแบะหมดแต่แปลงไหนแตกไม่ดีมันก็เป็นทรงจิ้งเหลนปุ๋ยเนี่ยอย่าหอบเต็มกำวิธีการใส่หอบแค่ครึ่งหอบแค่นี้นะแล้วจะใส่เท่าไหร่ว่าไปก็คือตรงนี้อาจจะไม่ได้จบเดินเพื่อปุ๋ยมันโคตรใส่ง่ายเลยถ้าท่านหนูจะเพิ่มรสคือจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้อย่าใส่เยอะการใส่ปุ๋ยทีละเยอะปุ๋ยหนึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งตารางนิ้วเพราะคุณใส่เยอะไม่มีประโยชน์เลยรากมุดหนีดินหมดเลยใส่ให้น้อยบ่อยๆแต่เวลาหนูใส่อ่ะจริงๆอ่ะต้องเรียกเลยใช้พุ่มออกมาหนึ่งศอกใส่ปุ๋ยอย่างนี้เลยแล้วก็ตีไปถึงพุ่มเลยใครที่บอกว่าใส่ปุ๋ยชิดโคนแล้วต้นเป็นเน่าเรื่องของเขาไม่งั้นต้นสวนเหี้ย40-50 ปีเน่าหมดต้นแล้วเรื่องไร้สาระการเน่าของต้นไม้จริงๆมันเป็นที่ธาตุอาหารเกินก็คือปุ๋ยเยอะหรือธาตุอาหารเยอะมากกว่าดูมือในการใส่ทำไมเหี้ยปุ๋ยเหี้ยไม่หนีวงตะวิงนะมาถึงนี่เลยทำไมไม่ไปนู่นอ่ะแล้วก็ไม่รู้เยอะก็ไปเอามือไหนก็ได้หนูเดี๋ยวไปคิดได้เลยนะจบแล้ว